ผัดแล้วพาผู้ชมไปดูอะไรสวยๆของธรรมชาติอย่างนึงคือผีเสื้อดีกว่าไปดูผีเสื้อที่จังหวัดพัทลุงกันไปดูกันว่าเป็นยังไงค่ะคือภาพของอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ริมแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดพัทลุงสวยจริงๆอันนี้คือทัศนียภาพที่เราเก็บมาฝากกันนะอยู่ท่ามกลางภูเขาลำเนาไพรเลยแล้วอ่างเก็บน้ำตอนนี้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เลยนะคะของจังหวัดพัทลุงนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกันที่นี่คือเขามารวมตัวกันเนี่ยเขาจะต้องมากางเต็นท์ค่ะเห็นไหมคะนี่ภาพมาเห็นไหมคะโอ้สโลโมชันมากางเต็นท์นอนอยู่บริเวณทิศเหนือของอ่างแล้วปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นความเป็นธรรมชาติมีทานน้ำที่มีลักษณะเป็นน้ำตกเล็กๆแล้วก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของผีเสื้อค่ะจะมีฝูงผีเสื้อเนี่ยบินว่อนเลยทั้งยามเช้าและยามเย็นนะแล้วยามที่คุณผู้ชมไปดูดาวค่ำคืนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้แบบไปสัมผัสกับธรรมชาติสวยๆแบบนี้เลยกินอาหารแบบเรียบง่ายแล้วก็มีเรือคายักด้วยนะเอาไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวอ่ะให้ไปพายเล่นในอ่างเก็บน้ำสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์แบบนี้อากาศดีๆออกกำลังกายนะคุณผู้ชมนะใครไม่อยากออกก็นั่งตรงนี้ตรงกลางไงใช่ไหมนั่งนิ่งๆและให้เพื่อนพายไปได้หมดนะคะการเดินทางสะดวกสบายคุณผู้ชมตั้ง GPS เลยอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงพาคุณผู้ชมไปแล้วไปสอบถามโทรหาคุณพี่วราวุฒิก็ได้ค่ะคุณพี่วราวุฒิเป็นประธานกลุ่มรักตะโหมดนะเบอร์โทรศัพท์098ขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อย249 2633นั่นเองนะคะ